สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำไก่ผัดผงกะหรี่ค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะเมนูนี้แต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรามาเตรียมส่วนผสมได้ตามนี้เลยถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบนึงค่ะวันนี้เราจะทำทานแค่ประมาณ2ขั้นนะคะก็คือจานเดียวนะถ้าใครทำเยอะก็เพิ่มส่วนผสมได้ตามสัดส่วนเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะน้ำพริกเผานะคะวันนี้เราจะใช้แบบน้ำเลยเนาะใครจะใช้แบบที่เขามีน้ำพริกเผาอยู่ด้วยอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะเราใช้แต่น้ำสะดวกดีนะคะก็ใช้2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็มีค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายค่ะสำหรับรสชาตินี่ก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นนะคะขาวดำใช้ได้หมดค่ะวันนี้เราใช้พริกไทยดำนะคนนะคะให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็ตามด้วยผงกะหรี่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะนี่ค่ะคนๆให้เขาเข้ากันสักนิดนึงเราใช้ไข่2ฟองนะคะวันนี้เป็นไข่เบอร์2ค่ะใครจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะคะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แล้วก็คนค่ะตีให้ไข่แตกนะคะค่อยๆตีนะคะพยายามอย่าให้ไข่ขึ้นฟองเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยต่อไปก็จะเป็นพระเอกของเราเลยค่ะนมคาร์เนชั่นนะคะทำให้ตัวผัดผงกะหรี่เนี่ยของเราหอมมันนะคะใส่ลงไป60 ml ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักตัวนี้ไว้ก่อนนะคะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะจะดูครัวแปลกๆนะคะวันนี้เราย้ายบ้านอีกแล้วค่ะที่หายไปก็เพราะว่าย้ายบ้านนี่แหละค่ะแล้วพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะใส่ตัวหอมใหญ่ลงไปผัดค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่ตัวกระเทียมลงไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะวันนี้เราไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าพอดีแฟนไม่ชอบทานกระเทียมเนาะใครจะใส่ก็ได้นะนะคะก็จะผัดจนเขาสุกเลยนะนี่ค่ะพอหอมใหญ่สุกนะเราก็จะใส่ไก่ของเราค่ะลงไปได้เลยนี่วันนี้เราใช้ติดหนังนิดๆนะคะเนื้อเขาจะได้ชุ่มๆเนาะเวลาเราผัดเสร็จนะคะเนื้อเขาก็จะนุ่มมากๆเลยค่ะหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เพราะว่าเวลาผัดเสร็จนะคะคือเนื้อเขาก็จะแบบนุ่มนะคะแล้วก็จะมีน้ำอยู่ด้านในอร่อยค่ะเราจะผัดไก่นะคะให้สุกประมาณ 90% นะประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอาตัวส่วนผสมที่เราผสมไว้รอบแรกนะคะนี่ค่ะเทลงไปได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วก็ผัดนะคะให้เขาเข้ากันดีค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เราลดไฟลงนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยๆคนเขาให้เข้ากันดีนะคะนี่เราต้องลดไฟเพราะว่าตัวน้ำนะคะส่วนผสมที่เราเทลงไปเนี่ยค่อนข้างจะออกหวานนิดนึงเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดเข้าไปให้เข้ากันดีแบบนี้เนาะนี่ค่ะพอทุกอย่างเขาเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะพริกชี้ฟ้านะคะต้นหอมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือขึ้นช่ายค่ะพอเราใส่ผักของเราลงไปแล้วนะคะก็คนนะคะให้เขาเข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะค่อยๆคนเขานะคะ
รียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวนมนะคะคาร์เนชั่นลงไปค่ะเพิ่มความหอมมันนะคะราดลงไปตอนสุดท้ายแล้วก็นี่ค่ะคนเขาให้เข้ากันอีกรอบนึงนี่แล้วก็ผัดประมาณสัก2นาทีค่ะ 2-3 นาทีค่ะให้เขาเข้ากันดีแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะคะเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะไก่ผัดผงกะหรี่ของเราเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำง่ายอย่างที่บอกนะคะส่วนผสมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ข้าวสวยร้อนๆสักจานนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าเข้ากันสุดไปเลยขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องครัวพี่โทฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ